สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะทำนายความฝันเกี่ยวกับขนมฝันเห็นกองขนมกองขนมเค้กกองขนมกองขนมโดนัทกองขนมปังกองขนมปังกองขนมโดนัทกองขนมเค้กโดยเฉพาะถ้าท่านฝันเห็นกองขนมโดนัทเนี่ยเป็นภูเขากองโตเลยนั่นน่ะแปลว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินฝันเห็นกองขนมกองโตแปลได้ว่าท่านน่ะจะได้พบเจอผู้อุปถัมภ์จะได้พบเจอผู้อุปถัมภ์อาจจะได้เป็นเนื้อคู่อุปถัมภ์จะได้เจอเนื้อคู่ที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ทางด้านการเงินของท่านจะได้เจอคนมาอุปถัมภ์เจอผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ฝันเห็นกองขนมปังกองขนมโดนัทกองขนมกองโตเป็นฝันที่ดีในเรื่องการงานการเงินและการมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์เราทีนี้นะคะเอ๋จะใช้ไพ่ออราเคิลนะคะมาดูว่าฝันเห็นกองขนมกองโตฝันเห็นกองขนมโดนัทกองโตกองขนมเค้กกองโตเนี่ยควรตีความหมายไปทางไหนนะคะขออัญเชิญญาณบารมีนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีขออัญเชิญญาณบารมีครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์นะคะทุกคนแล้วก็ขออัญเชิญญาณบารมีนะคะแม่หมอสไลดาแม่หมอเลอนอมังนะคะช่วยให้คำทำนายออกมาเด่นชัดว่าคนที่ฝันเห็นกองขนมกองโตเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะฝันเห็นกองขนมกองโตแปลว่าอะไรถ้าตามตำราฝันเห็นกองขนมเนี่ยดีค่ะแปลว่าจะมีผู้อุปถัมภ์จะได้เนื้อคู่อุปถัมภ์หรืออาจจะได้เพื่อนได้เพื่อนอุปถัมภ์ได้เนื้อคู่อุปถัมภ์ได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์การงานการเงินของคุณจะราบรื่นขึ้นเพราะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าแปลว่าอะไรนี่คือเรือกระดาษนะคะใบแรกเรือกระดาษใบที่สองนะคะโจรใบที่สามการเอาชนะใบที่สี่นะคะคนลามกใบที่ห้านะคะมีคนมาสารภาพรักได้ไพ่ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะฝันเห็นฝันเห็นกองขนมกองโตนี้ฝันเห็นขนมกองโตนี้ได้ไพ่เรือกระดาษแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนะเปรียบได้กับเรือกระดาษเรือกระดาษก็คือว่าไม่ต้องไปทําอะไรมันปล่อยมันไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเรือมันก็ต้องจมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยไม่มั่นคงฝันเห็นขนมกองโตแปลได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนเนี่ยไม่มั่นคงไม่มั่นคงตอนนี้มันมีคนน่ะคิดร้ายคุณนี่คือไพ่โจรสแกมเมอร์สโต๊กเกอร์สโต๊กเกอร์ก็คือสโต๊กเกอร์คือผู้คลั่งไคล้ผู้คลั่งไคล้พวกคลั่งไคล้ดาราคลั่งไคล้นักแสดงคลั่งไคล้ผู้หญิงสวยคลั่งไคล้ผู้หญิงอ้วนคลั่งไคล้ในตัวเราสโต๊กเกอร์ก็คือผู้คลั่งไคล้หมายความว่ามีคนน่ะแอบดูคุณอยู่มีคนแอบส่องเฟซมีคนแอบส่องตอนนั้นเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนแอบส่องเฟซมีคนแอบส่องไอจีคุณมีคนแอบสืบดูคุณอยู่มีคนพยายามที่คิดจะเอาชนะท่านมีผู้ชายลามกนะคะมีผู้ชายลามกเนี่ยมีผู้ชายลามกคนหนึ่งนึกถึงท่านแล้วก็มีคนอ่ะอยากจะมาสารภาพรักกับคุณค่ะก็ขอจบเท่านี้นะคะสำหรับท่านที่ฝันเห็นขนมกองโต